สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกาช่วงเวลาตอนเย็นของฤดูใบไม้ร่วงหรือ Fall ในชนบทของสหรัฐอเมริกาวันที่พระอาทิตย์จะจากลาไปอีกวันเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงช่วงกลางวันก็จะสั้นลงและช่วงกลางคืนก็จะยาวขึ้นอากาศเริ่มหนาวเย็นอุณหภูมิต่ำลงและทุกวันเราก็จะได้เห็นพระอาทิตย์สวยๆส่องสีงามๆมาในตอนเย็นบรรดาห่านป่าก็บอกว่าพวกเรากลับบ้านกันเถอะใกล้จะมืดแล้วพระอาทิตย์หายไปแล้วถามว่าคนไทยในต่างแดนเมื่ออยู่คนเดียวเป็นอย่างไรบ้างมันก็ออกจะเหงาๆนั่นแหละแต่เราอายุมากแล้วเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วเราทำใจได้แล้วว่านี่คือเรื่องที่เราต้องอดทนฉันสอนลูกหลานของฉันให้เป็นคนดีให้อดทนเพราะฉะนั้นฉันเองก็ต้องยิ่งอดทนมากกว่าไม่ว่ามันจะเงียบเหงามันจะคิดถึงบ้านมันจะคิดถึงลูกคิดถึงหลานเราก็ต้องอดทนช่วงเวลาของเรามันจะเหลือน้อยลงน้อยลงทุกทีอย่าทำตัวให้เป็นภาระกับคนอื่นใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบอย่างนี้แหละดีแล้วแสงของพระอาทิตย์จะดูสวยงามถึงแม้ว่าจะมาสายหน่อยแต่ส่งเสียงแสงขึ้นมาตอนเช้าเรื่อเรืองส่วนมากแล้วหากท้องฟ้าไม่มีเมฆพระอาทิตย์ก็จะสะท้อนแสงกับฟ้าเป็นสีสวยๆให้เราเห็นเกือบทุกวันในฤดูนี้ชีวิตบนโลกและที่ในชนบทก็ตื่นแล้วเราตื่นกันแต่เช้ามืดทุกวันบางวันก็ตีสี่ตีห้าถึงแม้จะไม่ได้ออกไปทำงานเราก็ตื่นกันตามนั้นแต่โดยปกติเมื่อตื่นขึ้นมาเราก็จะมานั่งดูคอมพิวเตอร์นั่งทำงานที่คอมพิวเตอร์กันสักพักก่อนที่เราจะเตรียมตัวออกไปทำงานดูพระอาทิตย์เช้านี้สิส่องแสงสวยมากเป็นช่วงฤดูที่ไม่ว่าพระอาทิตย์จะขึ้นหรือพระอาทิตย์จะตกจะทำให้ท้องฟ้าสวยงามถึงแม้ว่าความสวยงามมันออกจะเหงาๆสักนิดแต่มันก็สวยงามนั่นแหละการใช้ชีวิตอยู่ในชนบทที่นี่มันก็ไม่ได้แย่ซะจนเกินไปมันทำให้เรารู้จักมีเวลาคิดอยู่อย่างสงบอยู่อย่างเงียบๆอยู่อย่างพอดีและพอเพียงก็อยู่ได้อย่างเป็นสุขใจหวังว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงชอบการใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบอยู่กับธรรมชาติแบบที่ฉันอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละฉันก็หวังจะได้เจอกับเพื่อนๆที่จะคอยเข้ามาเที่ยวและมาชมความเป็นอยู่อย่างสวยงามและสงบเงียบของชนบทในสหรัฐอเมริกา